อารพะวัตถุสูตรว่าด้วยเหตุปารกความเพียรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายอารพะวัตถุแปดประการนี้แปดประการเป็นฉไฉนดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องทำการงาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักต้องทำการงานแหลก็เมื่อเราทำการงานอยู่ไม่พึงทำมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ง่ายพี่ฉะนั้นเราจะรีบปรารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรม ที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัพพระวัตถุประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุทำการงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ทำการงานแล้วก็เมื่อเราทำการงานอยู่ไม่พึงทำมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ง่ายพี่ฉะนั้นเราจะรีบปรารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้ง เธอปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัพะวัตถุประการที่สองอีกประการหนึ่งภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางอยู่ไม่พึงทำมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ง่ายพี่ฉนั้นเราจะรีบปรารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอปรารบความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอาระพะวัตถุประการที่สามอีกประการหนึ่งภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางแล้วก็เมื่อเราเดินทางอยู่ ไม่พึงทำมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ง่ายพี่ฉะนั้นเราจะรีบปรารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรม ที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารพะวัตถุประการที่สี่อีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบินทบาทตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประนีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้พูชนะเศร้าหมองหรือประนีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานพี่ฉนั้นเราจะรีบปรารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทรรม ที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอาระพะวัตถุประการที่หกอีกประการหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกษุ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอา,าพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแก่เราการที่อา,าพาธของเราจะพึงกลับํำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้พี่ฉะนั้นเราจะรีบปรารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งธรรม ที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารพาวัตถุประการที่เจ็อีกประการหนึ่งภิกษุหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานการที่อาพาธของเราจะพึงกลับกำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้พี่ฉะนั้นเราจะรีบปรารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งธรรม ที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอาระพะวัตถุประการที่แปดดูกระพิกษุทั้งหลายอาระพะวัตถุแปดประการนี้แหละ จบอารพา,าวัตถุสูตร